สำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลูกฟักประตูแล้วก็ลูกฟักหน้าต่างมันคืออะไรแล้วก็เราสามารถที่จะติดตั้งที่บ้านของเราได้ยังไงบ้างนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมตอนนี้เรามาดูความหมายของลูกฟักกันก่อนคำว่าลูกฟักหรือภาษาอังกฤษคือ panelคือวัสดุทึบหรือทำเป็นลวดลายซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นเช่นไม้กระจกโลหะบรรจุอยู่ในกรอบต่างๆเช่นบานประตูบานหน้าต่างช่องแสงฝาผนังยกตัวอย่างเช่นประตูลูกฟักก็คือประตูที่ภายในวงกรอบบรรจุลูกฟักซึ่งทำด้วยแผ่นไม้กระจกหรือวัสดุอื่นๆเวลาที่เพื่อนๆไปตามสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อนๆอาจจะไปเห็นบานประตูหรือว่าบานหน้าต่างบานที่นะครับผมมีการแบ่งเป็นช่องๆเอาไว้ซึ่งการที่เราเห็นแบ่งเป็นช่องๆแบบนั้นนะครับผมเขาอาจจะไม่ได้แบ่งกระจกจริงๆก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นการหาวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมาติดบนกระจกเพื่อแบ่งกระจกเป็นช่องๆแทนนะครับซึ่งการทำแบบนั้นเขาเรียกว่าการติดลูกฟักนะครับผมซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ผมก็จะมาติดลูกฟักที่ประตูแล้วก็หน้าต่างที่ห้องของผมนะครับผมสำหรับประตูหน้าต่างบานเลื่อนที่ห้องของผมเนี่ยมันเป็น UPVC นะครับผมซึ่งตอนนั้นที่ผมซื้อประตูกับหน้าต่างมานะครับผมก็เลยต้องซื้อคิ้วตกแต่งมาด้วยนะครับผมอันนี้เป็นคิ้วตกแต่ง UPVC นะครับซึ่งความยาวจะอยู่ที่2เมตรความกว้าง2เมตร50เซนติเมตรนะครับความหนาอยู่ที่ 0.7 เซนติเมตรนะครับแพ็คหนึ่งเนี่ยมันจะมี2ชิ้นแล้วลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเห็นว่าข้างในมันจะกลวงนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกาว2หน้าในตัวนะครับผมสำหรับเรื่องราคาผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับจะอยู่ที่360-380นี่แหละต่อคู่หนึ่งนะครับผมเนื่องจากแต่ละเส้นก็จะมีราคาหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นการตัดเนี่ยเราต้องคำนวณให้ดีโดยหลักแล้วเราควรจะตัดเส้นยาวที่สุดก่อนให้ครบหลังจากนั้นเราก็ตัดเส้นยาวในลำดับที่รองลงมาแล้วลำดับสุดท้ายก็คือเก็บเศษไปตัดเส้นที่สั้นที่สุดนะครับหลังจากเรากำหนดจุดแล้วเนี่ยเราควรจะมาตรวจสอบกับฉากอีกทีนึงนะครับผมเพื่อดูว่าเราจะตัดได้ฉากจริงๆนะครับแล้วตอนที่เราตัดเราก็ใช้เลื่อยเหล็กธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าตอนที่เราตัดเนี่ยเราต้องพยายามให้ใบเลื่อยอยู่ข้างๆเส้นที่เราขีดเอาไว้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปตัดตรงเส้นเลยเนี่ยความหนาของใบเลื่อยจะทำให้ตัวคิ้วของเรามันสั้นลงอีกนิดหนึ่งนะครับเอานิ้วกันเอาไว้แบบนี้แล้วก็ตัดลงไปตรงๆพอเราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็แต่งมันอีกหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับกระจกตรงนี้ผมจะต้องติด6ช่องเพราะฉะนั้นผมก็จะวัดครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็จะเอาเส้นที่ผมตัดเอาไว้แล้วเนี่ยมาติดซึ่งตรงด้านหลังเนี่ยมันเป็นเทปกาว2หน้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดตรงที่เราจุดเอาไว้ตรงกลางนะครับคือตรงนี้มันค่อนข้างตรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาชัวร์เนี่ยเราเอาระดับน้ำมาจับดูอีกทีนะครับผมแล้วเราก็ลุดติดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยผมจะติดเป็น6ช่องเพราะฉะนั้นความสูงของหน้าต่างเนี่ยผมต้องแบ่งเป็น3ส่วนนะครับแล้วก็ข้างนี้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็เอาเส้นขวางที่เราตัดเอาไว้นะครับแล้วก็ติดไว้เป็นแบบเบาๆก่อนนะครับผมแล้วก็ลองเอาระดับน้ำมาจับดูก็ได้ครับส่วนของประตูก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แค่ตัดตามขนาดของมันนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปผมก็จะตัดเส้นยาวก่อนนะครับก็คือเส้นตั้งของประตูเป็นเส้นแรกเลยนะครับที่ผมตัดเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราติดไปเลยเนี่ยตรงขอบที่มันเป็นยางไม้ก็จะค้ำอยู่นะครับทำให้กาวของเราเนี่ยติดเข้าไปไม่เต็มกระจกเพราะฉะนั้นตอนที่เราติดไปที่ขอบยางนะครับเราควรจะต้องฝานตรงนี้ให้มันเป็นเอียงๆนิดนึงนะครับผมให้เป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้ามันไม่ค้ำเนี่ยกาวก็จะติดได้เต็มกระจกนะครับผมตอนนี้เราก็ติดลูกฟักทั้งที่ประตูแล้วก็หน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมวัสดุที่เอามาติดก็คือเป็นคิ้วตกแต่งนะครับเป็น UPVC ก็คือให้มันเข้ากับกรอบประตูของเรานะครับผมสำหรับด้านในเนี่ยเราก็ต้องตัดอย่างนี้อีกชุดหนึ่งนะครับผมเอาไปติดด้านในนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยจะง่ายแล้วนะครับผมเพราะว่าเราติดทับรอยเดิมนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะประหยัดนะครับผมก็คือว่าตรงด้านในเนี่ยเราก็ตัดสติ๊กเกอร์ขาวนะครับมาแปะทับก็ได้เราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปครึ่งนึงนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆไปลองตกแต่งประตูหน้าต่างดูนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับ
วันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ